กรสิทธิมนุษยชนและสื่อต่างชาติครับแต่ถ้าจะเวิร์กกว่านี้คือเชิญชวนให้เหล่านั้นมาสังเกตการในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยก็ยิ่งดีครับครับเพื่อความโปร่งใสในการชุมนุมของพวกเราครับโดยเฉพาะถ้าประชาชนประจาอาวุธแล้วผมอยากถามว่าตำรวจจะมีสิทธิพกอาวุธได้ไหมครับ ผมว่าน่าจะผิดนะครับเพราะนึกว่าประชาชนปราศจากอาวุธเนี่ยอภิสิทธิ์เขาประมาทก็จริงนะครับครับแต่ในความประมาทคือการจับผิดคนร้ายได้อย่างขนาดขนังคาเขาว่าในกลุ่มเขามีอาวุธจริงนะจะให้ใช้มาตรฐานเดียวกับรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับคือไม่ใช่ครับครับแต่ว่าอยากจะถามแค่ว่าถ้าตำรวจมีอาวุธปืนหรือเปล่าในการมาควบคุมฝูงชนนะครับก็ขอให้อามาทั้งหลายตอบคำถามด้วยนะครับและในทุกครั้งนะครับที่อามากบฏแดงเนี่ยเลียงหน้ากระหน่อมาพูดไม่ซ้ำหน้าเลยฮะแต่วลีซ้ำกันก็คือเรามีสภาว่าอภิปรายซักฟอกและมีกระบวนการยื่นถอดถอนครับหากคนในรัฐบาลทำผิดผมถามว่าสภายังมีความชอบธรรมอยู่หรือนั่นน่ะสิครับมันเป็นประเด็นการไปแล้วครับนะแม้การซักฟอกถามเด็ดน็อกยังไงนะพอเรายกมือมึงก็ผ่านนะครับนะเพื่อประเด็นการสภาถ้าสั่งยกมือกันหมดผมผิดด้วยพวกมากล่างไปเขาก็เลยท้าทายไงครับหรือคิดว่าการใช้สภาตรวจสอบทำไมไม่ควรตรวจสอบบนถนนครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วขอย้อนถามกลับครับคำพูดนี้ทำไมไม่ไปพูดกับลูกน้องมึงตอนที่เผาบ้านเผาเมืองครับจิตน่าประสงค์หาป้ามึงเหรอครับถ้าวันนั้นมึงไม่เผาบ้านเผาเมืองไม่ต้องฆ่าทหารไม่ต้องฆ่าประชาชนปล่อยให้ประชาธิปัตย์บริหารมึงก็ตรวจสอบในสภาสิทำไมประชาธิปไตยยังมีสองมาตรฐานเนี่ยผมถามหน่อยครับมาตรฐานของแดงมาตรฐานของคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นมาตรฐานของคนหนีคุกอยู่ต่างแดนใช่ครับผมขอเรียกเพิ่มครับมันเป็นนอกจากอาณาธิปไตยแล้วมันเป็นอัตราธิปไตยครับครับคือกฎของกูกติกาของกูครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังดีนะครับที่นัด24พฤศจิกายนนี้ถ้า18พฤศจิกายนนะชิบหายเลยผมบอกให้ครับครับเพราะโอบามาเดินทางมาเมืองไทยโอ้อะไรจะเกิดขึ้นครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอามาแดงพวกเราไม่ถอยไม่สะทุนไม่เถื่อนอย่างพวกมึงครับผมรับรองครับถ้ากลับกันอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลแล้ว18นี้โอบามามาพวกมึงถล่มโอบามาแน่โรงแรมมึงยังกล้าพังเลยแต่ไม่แน่ถ้าโอบามามาเนี่ยไปถล่มเขายิงตายเลยนะครับเอาตายเพราะว่าหน่วยรปภ.เขาแข็งแรงมากตายจะมันแค่7ล้านกว่าจันได้เลิกโอ้ครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงพี่น้องทุกท่านก็เราก็ต้องช่วยกลุ่มพิทักษ์สยามด้วยนะครับโดยการเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันหากมีการสร้างสถานการณ์ก็ต้องช่วยกันควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อนนะครับครับขอบคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับก็ให้หลักคิดดีครับแล้วก็หลายเรื่องก็เป็นคำถามที่ผู้เกี่ยวข้องก็ควรจะตอบว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เมื่อประชาชนปฏิบัติตามมาตรา63แล้วจะได้รับคำคุ้มครองอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองท่านนะครับ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 ก่อนอื่นต้องขอย้อนหลังนิดนึงที่พันเอกวินัยมาพูดครับผมก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าระบบการเมืองระบบรัฐสภาเนี่ยท่านก็ยอมรับเองว่ามันแก้ไขไม่ได้แล้วบ้านเมืองสถานการณ์มันสุกงบแล้วอ่ะนะฮะส่วนสวหรืออะไรที่ทำหน้าที่เป็นชิ้นเป็นอันเงี้ยอย่างเรื่องทวงคืนปตท.มาอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องให้เครดิตเขาสวรสนาครับหลายคณะที่เราอาจจะมองไม่ทั่วถึงอนุกรรมการก็มีใช่ครับอาจจะตั้งใจอยู่แต่เราประชาชนเนี่ยการชุมนุมเนี่ยเราทำตามรัฐธรรมนูญหมดกฎหมายอื่นเนี่ยเป็นลูกหมดครับเข้าใจตรงกันไหมไม่ทราบไอ้ทางรัฐบาลนี่นะคือต้องเข้าใจตรงกับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดครับคุณจะกฎหมายหรือวินัยทหารอะไรมันยุ่งไม่ได้หรอกเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วประการสำคัญคือความปลอดภัยเนี่ยเรามีสิทธิ์ขอร้องให้ตำรวจจะมาตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใกล้ๆเราก็ได้ที่จริงเป็นสิทธิ์ผู้บัญชาการมาอยู่ด้วยตั้งเต็นท์ตรงมุมไหนก็ได้ต้องมาอยู่กับเราเพราะเราเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะขอร้องเขาได้เราคนไทยใช่ไหมเราเสียภาษีเสียเงินเดือนเขามาตั้งใกล้ๆเราเลยกองอำนวยความสะดวก
จะเป็นผู้ใหญ่ในนั้นผู้ชักการก็ให้มาอยู่ในเต็นท์นั้นด้วยครับแล้วก็กล้องทีวีซีดีอะไรเนี่ยที่มีอยู่ในรอบๆเนี่ยเราต้องเช็คให้ใช้ให้ได้ถ้าจุดไหนใช้ไม่ได้ถือว่าท้องที่ต้องรับผิดชอบถ้ามีอะไรขึ้นมาผมคิดว่าอันนี้เราพูดกันได้ก่อนทุกอย่างเนี่ยมันเราลงทุนไปมากแล้วเราใช้ให้เกิดประโยชน์ผมว่านะครับแล้วส่วนในเรื่องอาวุธเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้ควบคุมนะฮะผมมีความเห็นด้านนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคือถ้าตำรวจเป็นตำรวจที่เป็นกลางตามที่ตามมาตรา74ใช่ไหมครับมาตรา74บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเป็นกลางเนี่ยตำรวจก็จะช่วยดูแลความสะดวกให้กับประชาชนจริงๆแต่ถ้าไม่เป็นกลางเนี่ยจะมองประชาชนเป็นผู้ร้ายใช่ไหมครับคือระยะอย่างผมว่าคือเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับซึ่งประชาชนส่วนนี้เนี่ยถ้าออกมาชุมนุมโดยปราศจากอาวุธเนี่ยนะครับชัดเจนมากเลยครับตำรวจก็ต้องดูแลนะครับคือมันเหมือนกับเมื่อพฤษภา253เนี่ยมันมีระยะของการเคลื่อนกำลังที่มีอาวุธก็ตามก็คิดดูแล้ววันที่10เมษายน2553เนี่ยนะครับมันยิงไปไอ้โม่งสะพายปืนเนี่ยผมว่ามันภาพไปทั่วโลกมันคืออะไรล่ะครับคือณตรงนี้เนี่ยผมก็ขอเรียนให้เจ้าพนักงานนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้กรุณาใช้วิจารณญาณในดูในข้อนี้เลยนะครับว่า องค์การพิทักษ์สยามเนี่ยนะครับไม่มีนโยบายเช่นนี้เลยนะครับที่จะให้มีการพกอาวุธไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีนะครับไม่มีกระบองไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับคือมาก็คือมาแบบมือเปล่าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะขอความกรุณาให้เจ้าพนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้กรุณาเพ่งเล็งในตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะครับครับครับสวัสดีครับเจริญพรครับนมัสการครับคุณโยมคุณโทคุณโยมได้เลิกครับการแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสมาชิกสภาตกยกอย่างนี้นะครับการแก้นี่ต้องแก้ให้ดีใช่หรือไม่หายโยครับต้องแก้ให้ดีใช่หรือไม่ถูกต้องครับคือนี่ก็ยืนชี้แจงคงท่านบ้านไม่รั่วนี่ไปแก้บ้านรั่วเนี่ยถูกต้องหรือผิดอันนี้นะมันการแก้กฎหมายเนี่ยครับต้องแก้ดีวันนั้นที่คุณยอมมาแล้วว่าไปยงที่พูดบอกว่าก็เอาอย่างนี้แต่มันเหมือนยาเสพติดต้องไปปราบทำไมใช่หรือไม่ใช่ไหมครับก็ปล่อยมันค้าขายก็เต็มบ้านเต็มเมืองไป